วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast โทนี่วูดซัมเฉลยเบื้องหลังกฎหมายสุราก้าวหน้าที่ไม่ผ่านสภาแถมออกกฎกระทรวงมาปาดหน้าอีกเพราะมีเท่าแก่สั่งมาซัดเจ้าสัวอิ่มจนอ้วกให้คนชั้นกลางได้เติบโตบ้างชี้สาเหตุยาบ้าเม็ดละ2บาทเพราะเอาของกลางวนกลับมาขายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook Fanpage แค่คิดเคลื่อนไทยเผยแพร่คำพูดของนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล่าวในรายการแค่ทอคแค่ขับเฮาตอนที่ดินสุรากัญชามั่วเต็มคาราเบลทำนโยบายสาธารณะไม่เป็นหรือเห็นแก่เงินใครภายหลังที่ประชุมสภาโหวตคว่ำร่างพรบสุราก้าวหน้าในวาระที่2และ3ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลมีรายละเอียดบางช่วงดังนี้เรื่องกฎหมายสุราก้าวหน้าที่ไม่ผ่านสภาแถมออกกฎกระทรวงมาปาดหน้าอีกเพราะมีเท่าแก่สั่งมาผมจะบอกให้ว่าการผูกขาดสุราและเบียร์เป็นการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เติบโตเรื่องสุราเนี่ยผมทำมาก่อนตั้งแต่สมัยไทยรักไทยอาจารย์พันศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจในรัฐบาลทักษิณเขามาเสนอให้ผมอาจารย์พันศักดิ์นี่แหละตัวสร้างโอกาสให้ชาวบ้านเลยเพราะสุราพื้นบ้านเขามีมานานแล้วไม่ใช่เหล้าเถื่อนแต่ที่วันนี้เป็นเหล้าเถื่อนเพราะกฎกติกาออกมาเยอะแยะไปหมดทำให้กลายเป็นของเถื่อนเพราะกว่าจะได้ใบอนุญาตรอจนแก่ตายกันพอดีผับที่เมืองนอกเนี่ยเขาทำเบียร์กันเองหมดแต่ขอตรวจให้อนุญาตถูกต้องซึ่งเขาก็สามารถขออนุญาตออนไลน์ได้ทั้งหมดแต่ละดันแกล้งเซอร์ออกกฎหมายเพื่อกันคนตัวเล็กคนตัวใหญ่กินจนอ้วนดังนั้นวันนี้ต้องทำให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเกิดให้ชนชั้นกลางได้เกิดบ้างบอกเลยพอเถอะเจ้าสัวอิ่มจนอ้วกแล้วให้คนชั้นกลางได้เติบโตบ้างเถอะเรื่องสุราประชาชนมาอ้างว่าเหล้ากินไม่ดีเป็นบาปแต่กลับปล่อยให้ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองข่าวล่าสุดออกมาว่ายาบ้าเม็ดละ2บาทเป็นไปได้ยังไงยาบ้าเม็ดละ2บาทคุณรู้ไหมว่าทำไมเหลือแค่2บาทเพราะไม่มีต้นทุนไงแค่เอาของกลางกลับวนออกมาขายกันเห็นจับยากันแต่ไม่เคยเอามาเผาแล้วยาพวกนั้นจะไปอยู่ที่ไหนขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News Onlineอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ